เดี๋ยวพี่ขึ้นไปตอบเลยไม่อะหนูขอร้องหนูขอร้องคือเรื่องมีอยู่ว่าเธอทุกคนเมื่อวานอันนี้ก็คือลาฟี่อะจะทำความสะอาดห้องไงก็เลยดันเตียงออกแล้วตอนที่ดันเตียงคือด้วยความที่ลาฟี่อะพูดตรงๆก็คือไม่ได้แรงเยอะขนาดนั้นแล้วดันเตียงก็เลยใช้เล็บช่วยนะคะใช้เล็บนิ้วแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตนะคะก็เลยเล็บฉีก nope. ทุกคนมันเล็บฉีกแบบมันเล็บฉีกแบบมันยังตอนนี้คือมันยังไม่หลุดออกมาฉันกลัวมันจะเจ็บฉันก็เลยแบบพันพัตเตอร์ทั้งอย่างนั้นอะพันพัตเตอร์ทั้งแบบยังไม่ออกมาฉันไม่ได้บอกพี่เมย์จริงๆนะฉันมีคนเข้าห้องโอ๊ยสตาร์มาด้วยไม่ต้องห่วงแกออกยังไงคอนเทนต์ทุกคนจะได้ยินเสียงกรีดร้องอันงดงามฉลอง 20,000 ซับไปเลยนี่คือหนูพันสองอันว่าหนูโอ้โหพันอะไรขนาดอย่าอย่าบีบแรงพี่ดึงเลยได้ไหมอย่าไม่ลองแล้ววันเธอไม่ลองหรอกใครบอกพี่วินเนี่ยminutes later มันฉีกอยู่ข้างในใช่มั้ยล่ะใช่แล้วมันก็จะยาวมาแต่ถ้าเธอไม่ตัดไอ้ข้างบนออกแล้วมันไปเกี่ยวอะไรอีกมันก็จะยิ่งหักไงแสดงว่าตอนนี้มันโอเคแล้วใช่ป่ะใช่แล้วพันเอาไว้เผื่อโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันก็เฉยๆนี่หว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรรสปูอัดรสจิบจ้อยนั่นแหละรสของหวานชัดๆเลยแล้วก็คุณเคนเจมบอกยินดีด้วยอีกรอบเก่งมากเจ้ายงไปต่อ 30,000 โกโก้แน่นอน 30,000 ไม่อยู่ไกลเอื้อมหรอกนะอีกแป๊บเดียวหลับตาครั้งนึงก็ถึงละขี้โม้จริงเธอมันไม่สนุกหรอกนะฉันพูดเลยการลิปฉีกไม่ใช่อะไรที่สนุกนะเธอฉันพูดจริงฉันเป็นคนที่เล็บสวยมากเพราะฉันเป็นคนที่เทคแคร์เล็บตัวเองไม่นับตอนเล็บฉี่นะ